ผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่29ครับด้วยการบุกเยือนสุพรรณบุรี FC ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็จะลงสนามในช่วงเวลา 18:00 นตรงนะครับแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนกำลังเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาให้กำลังใจกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะก็หวังว่าในช่วงเย็นวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นใจให้กับเหล่าขุนพลกิเลนพยองของเราก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีได้นั้นก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทางททบ5นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะรวมตัวเชียร์กันเป็นแบบหมู่คณะก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันได้นะครับณตลาดตัดมะลิตรงบริเวณนั้นเราจะมีจอ LED ขนาดใหญ่นะครับได้เชียร์ร่วมกันแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแถมมีบรรยากาศสาวๆเล่นเซิร์ฟสเก็ตให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันด้วยนะครับก็ไปให้กำลังใจกันได้หน้าตลาดนัดมะลินั่นเองนะครับซึ่งโจทย์ของขุนพลกิเลนพยองของเราในช่วงเย็นวันนี้แน่นอนพวกเขาเจอศึกหนักไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของกองเชียร์บรรยากาศของความกดดันที่ทางสุพรรณบุรี FC จะเป็นต้องชนะขุนพลกิเลนพยองของเราในเกมวันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จะโดนถาโถมเข้ามาแบบพายุเลยล่ะครับกิเลนสายเลือดใหม่ต้องพยายามมีสมาธิโฟกัสกับเกมในสนามนะครับแล้วก็อย่าไปสนใจปัจจัยต่างๆภายนอกโฟกัสแค่เกมของตัวเองให้ได้นะครับและหวังว่าทุกคนจะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่และมีผลการแข่งขันที่น่าพอใจกลับออกมาจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงค่ำคืนนี้นั่นเองครับ